เราเห็นการดำเนินคดีด้วยมาตรา112การใช้มาตรา112ในรอบนี้นั้นเป็นการใช้มาตรา112ซึ่งจะนำไปสู่ความพยายามในการขังแกนนำให้สำเร็จจนได้การขังแกนนำให้สำเร็จจนได้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศาลเนี่ยยอมรับที่จะให้มีการขังแกนนำแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะพยายามที่จะฝากขังในแต่ละครั้งแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเสมือนกับในสมัยก่อนที่มีการใช้มาตรา112เมื่อก่อนทุกอย่างจะรวดเร็วจะ swift และ severe กิจกรรมในวันนี้ถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนที่ไปให้กำลังใจเนี่ยก็มีในกรณีของเพนกินพริชวรักษ์นะครับก็มีในกรณีของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลรุ้งเองเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าในเช้าวันนี้เนี่ยเขาเพนกวินไมค์ไบรท์เนี่ยนะเขาไปนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาที่มีการแจ้งเพิ่มเติมมาตรา112ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับทนายความของพวกเขาล่วงหน้านะครับก็เขาก็เดินหน้าไปมอบตัวนะครับไปมอบตัวตามหมายที่ตำรวจได้ส่งมานะครับอันนี้คือที่มีการแจ้งความ112แต่ว่าในวันนี้กิจกรรมถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามในภาพรวมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสี่สหายที่โดนมีคนอื่นด้วยยกตัวอย่างสมยศพฤกษาเกษมสุขและอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีด้วยการใช้มาตรา112ในลักษณะนี้ในที่สุดแล้วก็จะทำให้แกนนำหลายคนเนี่ยก็จะถูกคุมขังและความต่อเนื่องในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรา116หรือมาตราอื่นๆซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เอกชัยหงส์กังวานโดนเนี่ยนะก็จะทำให้การเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะทำให้คนนั้นไม่มาชุมนุมในรอบหน้าแต่ว่าอย่างน้อยมันจะทำให้การขยับในเชิงยุทธศาสตร์ของแกนนำเนี่ยมันจะค่อนข้างชะงักงันมันจะตะกุกตะกักบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยมันจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวผมเองเป็นหนึ่งคนที่โดนแจ้งข้อหา112ก่อนใครเพื่อนเลยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วที่มีใครก็ไม่รู้หลายๆคนนะฮะจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้เป็นใครผมก็ไม่รู้จักผมไม่เคยไปจังหวัดนั้นด้วยซ้ำไปแล้วมาแจ้งข้อหาผมอยู่ตรังบ้างอยู่เมืองเลยบ้างล่าสุดก็มีกับลุงอยู่ที่พิษณุโลกซึ่งผมสังเกตว่าเกือบทุกครั้งเลยนะครับผมผู้ที่มาแจ้งข้อหากับพวกเราเนี่ยผู้ที่แจ้งความกับพวกเราเนี่ยเป็นคนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งก็ไม่อยากจะพูดนะเป็นพรรคของกำนันสุเทพก็ต้องวานให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบได้ว่านี่จะเป็นหลักฐานของการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองหรือไม่เพราะคุณก็รู้ว่ารวมพลังประชาชาติไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีที่มาแบบไหนยังไงตั้งมาเพื่ออะไรนะครับผมในส่วนของการตั้งข้อหาในส่วนของการกลับมาใช้มาตรา112อีกครั้งมาตรา112อย่างที่เพื่อนๆผมได้กล่าวไปเป็นมาตราที่ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรกไม่ควรจะใช้ตั้งแต่แรกนานาอารยะประเทศที่เขาอารยะแล้วเขาไม่มีใช้กันจริงๆแล้วเนี่ย112อ่ะค่ะเราก็มองถ้ามองเป็นผู้ตามตรงเนาะมันก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทนั่นแหละแต่แค่มันเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาเลยถ้าทางสถาบันเนี่ยทางกษัตริย์เนี่ยคิดว่ามีใครที่มากระทำการใดๆที่มาหมิ่นประมาทคุณทำให้คุณไม่พอใจเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็สามารถใช้กฎหมายตัวเดียวกับที่ประชาชนใช้ได้ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาแต่อย่างใดเพราะว่าเราคิดว่ากฎเรื่องนี้มันควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันไม่ควรเป็นกฎหมายอาญาแผ่นดินเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นเหมือนจะปัจจุบันนี้ที่ว่าใครจะสามารถแจ้งความ112กับใครก็ได้โดยที่เจ้าตัวนั้นน่ะอาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำว่ามีคนไปเดือดร้อนแทนอยู่เพราะงั้นเราก็สนับสนุนให้มีการยกเลิกมาตรา112ครับนะคะแล้วก็ถ้าจะมีคดีเรื่องการหมิ่นประมาทก็ให้ใช้กฎหมายเดียวกับประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างไรก็ดีมันก็มีดีเบตซึ่งต้องรื้อฟื้นขึ้นใหม่กันอีกรอบนึงและนั่นก็คือดีเบตในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายประเด็นซึ่งควรที่จะแก้ไขในสมัยที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาจารย์วรเจตน์เนี่ยการล่ารายชื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาสังคม NGO และนักวิชาการซึ่งสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยในรอบนั้นเนี่ยเขาพร้อมนำเสนอเนื้อหาซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่ยกเลิก
นะครับไม่ใช่ยกเลิกแล้วตราบใดที่การแก้ไขมาตรา12ไม่สามารถทำได้สำเร็จเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ฝ่ายซึ่งเป็นอำนาจนำสามารถเลือกที่จะนำมาตรา112กลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะตามอำเภอใจบางยุคบางสมัยสามารถใช้ได้บางยุคบางสมัยสามารถเลือกที่จะไม่ใช้เสร็จแล้วบางยุคบางสมัยสามารถกลับมาเลือกที่จะใช้ได้ไอ้ความตามอำเภอใจนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า arbitrariness arbitrariness ก็คือเมื่อมีการสั่งการลงมาก็มีการใช้มาตรา112ในการดำเนินคดีนี่คือเหตุผลหลักด้วยซ้ำไปซึ่งในแวดวงวิชาการเขารณรงค์ให้มีการแก้ไขมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามาเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าในระบบกฎหมายไทยเนี่ยในระบบกฎหมายไทยเนี่ยการแทรกแซงในลักษณะที่มี arbitrariness แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามอำเภอใจมันเกิดขึ้นได้เสมอและพอเกิดขึ้นทีไรนะมันก็เดือดร้อนราษฎรมันก็เดือดร้อนประชาชนและมันยิ่งสุมไฟแห่งความขัดแย้งเข้ามาในกองไฟนี้ที่เป็นประเทศไทยอยู่อย่างก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผมพูดหรือที่คอลัมนิสต์หลายคนได้เขียนถึงที่สื่อได้พูดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยนะมันก็รำคาญปากตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก็กลายเป็นแผ่นเสียงตกร่องย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วที่พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็เว้นไปเสร็จแล้วพอมาถึงเวลานี้ก็ต้องมานั่งเสียเวลาพูดถึงเรื่องนี้อีกนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะมันเป็นปัญหาซึ่งยังคารังคาซังอยู่และความที่มันคาราคาซังอยู่ในที่สุดแล้วเมื่อมันถูกหยิบมาใช้อีกครั้งอย่างที่เกิดขึ้นในรอบนี้มันก็เป็นกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพลเมืองกฎหมายไม่ได้มีไว้เพื่อให้สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้มันกลายมาเป็นกฎหมายซึ่งมีผลในลักษณะนั้นเมื่อมีการหยิบยกมาใช้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน